สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า My High School Life Simulator ซึ่งเป็นเกมซากุระอีกเกมหนึ่งนะคะที่น่าเล่นเหมือนกันแล้วดูนี่สิความแตกต่างระหว่างเกม2เกมนี้นะคะค่อนข้างแบบน้อยมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยูนิฟอร์มได้นะแต่แบบว่าตอนนี้เขาชุดค่อนข้างน้อยไปหน่อยสงสัยยังอัปเดตไม่พอนะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยพี่ฝนมีการอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วก็มีลิงก์ด้านล่างไว้สำหรับดาวน์โหลดในเกมนี้ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะรีวิวเรื่องของชุดเรื่องของหน้าตาแล้วก็ทรงผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะดูสิทรงผมแบบมีเยอะเหมือนกันนะเราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้เหมือนเกมซากุระสกุลซิมูเลเตอร์เลยแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเรามาดูความคมชัดนะคะว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหสีผมเนี่ยดูเหมือนว่าสีของเขานะคะจะมีแบบสีที่มีเงาเยอะกว่านะอย่างเช่นสีทองดูสิสีทองแบบทองเลยอะทองสว่างเลยเหมือนกับไม่ใช่ผมบลอนด์นะทุกคนเป็นผมทองจริงๆเลยอะสวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วแบบว่าลองเปลี่ยนเป็นแบบผมยาวดูนะผมยาวก็พริ้วสวยดูสิอุ๊ยมันขยับขยับขยับทีละนิดทีละนิดเลยนะทุกคนผมคือแบบว่าเรียงเส้นสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเขามีการอัปเดตหรือว่ามีความเหมือนความต่างกับเกมซากุระสกุลซิมูเลเตอร์อีกตรงไหนแต่ดูลักษณะนี้แล้วนะคะมันก็แบบคล้ายๆกันมากเลยมีแอคเซสซอรี่อย่างอื่นให้เราด้วยแต่เพียงว่ามีน้อยกว่านะคะแต่ถามว่ามันน่ารักไหมก็น่ารักเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของผู้ชายกันบ้างดีกว่าว่าจะมีความแตกต่างหรือความเหมือนแบบไหนดูสิโอ้โหผู้ชายก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนมียูนิฟอร์มแล้วก็มีชุดว่ายน้ำมีชุดอื่นๆอีก2ชุดด้วยการสงสัยเขายังแบบอัปเดตไม่เรียบร้อยนะเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาได้เปลี่ยนทรงผมได้เช่นเดียวกันเปลี่ยนสีผมได้ด้วยโอ้โหนี่คือแบบผมทองเลยอะทองคือทองไปเลยนะทุกคนดูสิเออมันน่าเล่นเหมือนกันนะมีอัปเดตตรงไหนอีกหรือเปล่านี่ไงแอคเซสซอรี่ก็มีนะคะมีแว่นตามีหมวกมีกิ๊บติดผมแต่แบบน้อยกว่านั่นเองอ่ะมาเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ฝนจะขอพิมพ์ชื่อชื่อว่าน้องห่านกันแล้วกันนะคะแล้วก็ผู้ชายสามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่นเดียวกันมาเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะเข้าไปดูในแบบกันว่าจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันในส่วนไหนอีกดูสิขนาดหน้าจอตอนโหลดยังเหมือนกันเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจบริเวณรอบๆเมืองดูนะคะแล้วพี่ฝนก็จะลองคุยกับเพื่อนๆชวนเพื่อนๆนะคะดูสิว่าจะแบบชวนเขาไปกับเราได้หรือเปล่าจะจับมือได้หรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเอาล่ะเริ่มคุยแล้วเดี๋ยวขอคุยหน่อยนะฮายสวัสดีดูสิเราสามารถคุยได้นะคะแต่แบบว่าข้อมูลในการคุยค่อนข้างน้อยนิดนึงเราสามารถทำให้เขาเดินตามเรามาได้นี่ไงเหมือนกันเลยโอ้อย่างเจ๋งเลยอ่ะเพื่อนๆเอาล่ะเดี๋ยวเพื่อนตามเรามานะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจบริเวณเมืองนี้กันต่อไปตรงไหนดีเอ่ยเราสามารถคุยกับเขาได้นะคะแต่แบบไม่สามารถควงแขนได้ไม่มีเมนูสำหรับควงแขนไม่มีเมนูสำหรับจูงมือนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูอีกรอบนึงก็แล้วกันนะคะมีแบบให้เพื่อนเขารอนะคะมีแบบคริสนะคะมีคุยมีให้ของขวัญแต่ว่าไม่มีให้สำหรับการจูงมือควงแขนอ่ะโถน่าเสียดายจังเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าพี่ฝนจะเดินค่ะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโหยืนกลางถนนมีรถมาชนเหมือนกันเลยลงไปนอนเลยอ่ะอ่ะเอาใหม่มาพวกเราจูงมือก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองขับรถไปซิขับได้เปล่าดูสิโอ้ขับรถได้อยู่โอ้ยใจหายใจคว่ำเลยอ่ะเมื่อกี้โดนชนไปดังปักเลยต้องไปเริ่มใหม่เดี๋ยวโอ้ยขับรถค่อนข้างยากเหมือนกันเฮ้ยถอยหน่อยแต่แบบว่าพอชนแล้วนะคะรถก็ไม่บูไม่บี้นะก็ใช้ได้อยู่ลองขับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสิมีคนอยู่หรือเปล่าจอดเอาเป็นว่าเราสามารถขับรถได้เหมือนกับเกมซากุระสกุลซิมูเลเตอร์นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีของ
ไม่มีของแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีแคชเชียร์อยู่ไม่มีคนขายของไม่มีเลยอ่ะเอ้าแล้วอย่างนี้เราจะเอาอะไรกินอ่ะของก็ไม่มีเดี๋ยวไปดูโรงเรียนสิมาเพื่อนขึ้นรถไหมไม่ขึ้นแล้ว ถ้าขึ้นรถสงสัยไปไม่ทันแน่นอนเอ้านี่ไงเมื่อกี้มีคนแบบวิ่งผ่านไปตรงนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดสีชมพูหรือสีเหลืองนี่แหละไปไหนแล้ววะหายไปแล้วอ่ะสังเกตว่าเจ็ตแพ็กเปลี่ยนไปนะคะปกติแล้วไม่ใช่แบบนี้เจ็ตแพ็กเปลี่ยนไปแปลกๆดีแล้วก็เพื่อนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปเลยเฮ้ยหรือว่าในเกมนี้ก็จะมีผีเหมือนกันหรอน่าสงสัยแล้วสิลองไปถามเพื่อนตรงนั้นดีกว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเมื่อกี้เธอเห็นผู้หญิงที่วิ่งผ่านมาทางนี้หรือเปล่าดูท่าทางแล้วนะคะเขาจะมองไม่เห็นงั้นเอาเป็นว่าเรากลับไปที่สคูลดีกว่าหน้าโรงเรียนก็ต้องมีผอ.ใช่ไหมอ่ะผอ.ไปไหนแล้วล่ะนี่ไงคุณตาค่ะคุณตาผอ.ขอคุยด้วยหน่อยค่ะเดี๋ยวนะลองคุยกับผอ.ดูสิเอาเราสามารถคุยได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะสามารถพาคุณลุงผอ.คุณตาผอ.เดินไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าไม่ได้หรอความจริงแล้วเนี่ยพี่ฝนลองคุยแบบให้คุณตาผอ.เขาตามมานี่หลายรอบมากเลยอะสรุปว่าเขาไม่ตามมานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อไปดูห้องเรียนดีกว่าห้องเรียนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้นะคราวนี้เรากลับมาใหม่จะเข้าไปได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นห้องพักครูนะคะนี่ไงเข้าไม่ได้แล้วก็ออกไม่ได้ด้วยลองขึ้นไปบนชั้น2ดูสิไปหาเพื่อนๆดูว่าเราจะสามารถเข้าไปในชั้นเรียนได้หรือเปล่ามาแล้วถึงแล้วฝั่งนี้เอานี่ไงมีคุณครูเดินมาลองคุยกับเขาดูสิว่าเขาจะตามเรามาหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณครูเฮ้ยเขาไม่ตามเรามานะทุกคนห้องเรียนคอมพิวเตอร์เข้าไม่ได้โหน่าเสียดายจังเลยลองไปที่อื่นดูสิว่าเราจะสามารถคุยกับเขาซื้อข้าวซื้อของกินได้หรือเปล่าไปไหนดีล่ะไปร้านเค้กได้ไหมอ่ะร้านเค้กช็อปดีกว่านะทุกคนไปดูสิว่าเราสามารถซื้อเค้กได้หรือเปล่าโอ้นี่ไงถึงแล้วร้านเค้กช็อปก็เหมือนอยู่นะแต่แบบว่าคนละสีเท่านั้นเองสวัสดีค่ะขอซื้อเค้กหน่อยค่ะโอ้มีเค้กให้ซื้อหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยมีหลายแบบเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะลองซื้อเค้กดูนะคะแล้วก็ลองกินดูสิว่าเราจะสามารถซื้อแล้วก็กินที่ร้านได้หรือเปล่าสรุปว่านะคะเราสามารถซื้อเค้กได้หลายก้อนเลยอ่ะแล้วก็กินได้ด้วยนี่ไงเค้กช็อกโกแลตเค้กสตรอเบอรี่ชีสเค้กซื้อได้ทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็กินเข้าไป โอ้โหกินแล้วอ้วนไหมเนี่ยสงสัยไม่อ้วนนะคะเพราะว่าน้องห่านเนี่ยเผาผลาญดีมากเลยเอาล่ะสรุปว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบคล้ายๆกับซากุระสกุลซิมูเลเตอร์เหมือนกันนะแต่แบบว่ามีความแอบน่ารักนิดนึงเพราะว่าสีค่อนข้างจัดนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอยเฟรนดูสินี่ไงบอยเฟรนของเราก็มีเราสามารถให้บอยเฟรนตามเรามาได้นะคะแต่แบบเสียดายตรงที่จูงมือไม่ได้เสียดายอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนแล้วก็บอยเฟรนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนตรงนั้นมีเพื่อนอยู่คนนี้เราเคยเห็นในเกมซากุระเฮ้ยเหมือนกันเลยคุยได้นะทุกคนแต่แบบว่าเขาไม่สามารถมากับเราได้นั่นเองได้แค่คุยเฉยๆอ่ะวันนี้บายจ้า